ับผู้ชมรายการ KTX Score ครับวันนี้ขอนำผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างอัศวินดาบไม้ครับลุงนนท์บุรี FC ครับวันนี้บุกมาเยือนมาสึกเมืองเหนือสีหมอก FC 11ผู้เล่นตัวจริงครับของกรุงธนบุรี FC ครับผู้เล่นในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยคุณรภัสศักดิ์เสาวิบูลย์กัปตันทีมของเจ้าบ้านครับประสิทธิ์จันทุมกัปตันทีมของทีมเยือนครับพุทธิพงษ์แป้นชุมผู้เล่นจะความพร้อมก่อนแข่งครับกรุงธนบุรี FC ครับบุกเยือนสีหมอก FC ผู้ตัดสินก็ให้สัญญาณนกหวีดครับเริ่มการแข่งขัน45นาทีแรกสีหมอก FC เจ้าบ้านครับเสียลูกเริ่มเล่นก่อนจากฝ่าไปซ้ายเดดี้อาลีครับลงมารับบอลต่ำครับจากทางสายอนุชาแล้วยกเข้าในมาสมเจตพักอกเอาบอลลงแล้วจ่ายให้จตุชัยยิงด้วยซ้ายโอ้โหเฉือนเฉือนสามเหลี่ยมไปครับและยิงครั้งแรกก่อนเลยครับทีมเยือนอย่างกรุงธนบุรี FC โดนจตุชัยทองบุญสามประตูครับวางบอลยาวมาด้านหน้าบอลตกพื้นสังหนัดสกัดสวนกลับไปแล้วดึงบอลลงอนุชาตัดบอลมาได้มีอาลีอยู่ตรงกลางแล้วยิงเองลูกนี้โอ้โหก็ออกข้ามคานไปครับลูกนี้จังหวะตัดได้ครับมีเพื่อนรออยู่ครับแต่อนุชาตัดสินใจยิงเองด้วยซ้ายบอลก็ไม่เข้ากรอบสาวประตูครับวางบอลยาวมาด้านหน้าเตะไกลเลยทีเดียวครับแล้วปล่อยบอลตกลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับแม่เกต้าพยายามจะบังให้มนตรีครับแต่จังหวะจบนั้นเป็นของสีบอก FC ครับแย่เท้ามาได้แต่บอลมันไม่ตรงประตูครับไม่งั้นเข้าแน่นอนอนุชาจ่ายมาที่จตุชัยยกมาทางซ้ายที่อนุชาตัดเข้ามาที่สมเจตแล้วปั่นด้วยขวาลูกนี้โหติดบล็อกของแนวรับสีหมอกครับลูกยิงของสมเจตเซตพีซของเจ้าบ้านวิ่งหลอกแล้วปั่นไซโป้มนตรีครับบินอีก1ครั้งโอ้โหหายไป2เกมครับวันนี้กลับมาเข้าเสาเป็นตัวจริงให้กับทีมเยือนอีกครั้งหนึ่งครับสีหมอกตัดมาทางซ้ายได้เปิดมาเสาไกลวิ่งมาแปะลูกนี้สีหมอกเอฟซีโอ้โหขึ้นนำกรุงธนบุรีเอฟซีหนึ่งตัวศูนย์ครับดูภาพช้าครับโอ้ได้เปิดแล้วมีตัวเติมมาจากเสาไกลครับวิ่งมาแปะโอ้เป็นอนันตพงษ์สุขสมกิจครับผู้ที่ทำประตูให้เจ้าบ้านครับขึ้นนำทีมเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูที่มีโอกาสที่จะเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกของเจ้าบ้านครับมอนตรีวางบอลยาวมาไม่ใช่มองไม่โดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันใน45นาทีแรกครับโอ้จังหวะจบนั้นกรุงธนบุรี FC มีเยอะกว่าครับแต่สิงห์บอก FC เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ครับเลยทำให้สกอร์นั้นอยู่ที่1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านขึ้นนำเซตพีซวางลูกซ้ายมาสองไกลไปหมกลูกนี้มอนตรีปัดออกไปอีกแล้วครับโอ้โหมอนตรีนั้นเซฟลูกปฏิหารได้หลายลูกเหมือนกันครับในฤดูกาลนี้ที่พงจ่ายมาให้อาลีทางซ้ายมีสุวัฒน์เติมขึ้นมาแล้วได้เปิดโค้งแล้วโอ้โหจันชัยมาชาร์จไม่โดนนะแม่ผู้สาวประตูเจ้าบ้านนั้นตัดบอลดอกได้ก่อนนะแม่โอ้โหเกือบที่จะได้ชาร์จจ่อๆนะครับจันชัยทองบุตรแต่พีซของกรุงธนบุรีสุวัฒน์วิ่งหลอกให้จันชัยเปิดมาเสาไกลบอลตกใส่เท้าตีตาแม่ลูกนี้โอ้ถ้าแปรเหมือนนัดที่แล้วมีโอกาสเข้าครับแต่ว่านัดนี้แปรบอลมันเด้งๆเบาๆไปหน่อยเลยพลาดครับสมอขึ้นทางซ้ายครับโดยวุฒิพงษ์จ่ายกลับหลังมาให้เพื่อนแล้วมองแล้วเปิดมาได้มงโล่งๆลูกนี้โอ้โหโอ้ตรงนั้นครับมันต้องเข้าครับแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับสีหมอก FC ไอ้ครับรับบอลมาจากเคต้าแต่งเข้าขวาจ่ายมาที่อนุชาจับแล้วล็อกเข้าซ้ายแล้วล้มลงไว้ลูกนี้โอ้โหทั้งเบียดทั้งขวางครับโอ้โหแล้วไม่ได้ลูกจุดโทษครับกรุงธนบุรี FC ครับไม่เป็นไรครับเล่นเกมกันต่อจากทางซ้ายได้ยิงลูกนี้มนตรีก็ปัดไปอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหเซฟหลายจังหวะครับเกมนี้สำหรับมนตรีตีสั่งเฮตารามีนจ่ายกลับหลังมาที่มนตรีแล้วสกัดลูกนี้โอ้ผู้ตัดสินก็เป่าลูกหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ90นาทีครับสีบอก FC สามารถเอาชนะกรุงธนบุรี FC ครับไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลข13อย่างอนันตพงษ์สุขสมกิจครับเกมนี้ครับมีโอกาสจบทั้ง2ทีมนั้นค่อนข้างที่จะน้อยครับส่วนมากเป็นการ
ต่อบอลกันซะมากกว่าครับซีบอกซีหนึ่งกรุงธนบุรีซีศูนย์ครับแล้วต้องขอบคุณครับแฟนคลับชาวฝั่งทนครับวันนี้ตามมาเชียร์ถึงสุพรรณครับรถมอเตอร์ไซค์มานั่งรถตู้มาครับขับรถมาด้วยใจทั้งนั้นครับถึงแม้ว่าจะน้อยครับแต่ใส่เต็มร้อยครับสำหรับแฟนคลับกรุงธนบุรีซีครับสำหรับนัดหน้าครับในบ้านสนุกแน่ครับมาเปลี่ยนอัศจรรย์เป็นเสียงเงินกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเกมนี้เหนื่อยๆนะครับแต่โอกาสยิงก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะเราทำไม่ได้สักลูกเลยนะครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดตัวสำคัญที่ป่วยไปเยอะนะครับเกมอาจจะดูไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้นัดหน้ายังเต็มที่นะครับอาจจะไม่ด้วยตัวผมเองนะผมว่านักกีฬาตอนนี้เรามีแรงกระตุ้นที่ดีนะครับทุกคนตั้งใจซ้อมผมว่านัดต่อไปเนี่ยเขาไม่ปล่อยแน่นอนฝากนะครับแมตช์หน้าแล้วเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วผมว่านักกีฬาจะเล่นเต็มที่แน่นอนครับแมตช์หน้าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับเชิญชวนแฟนๆทุกคนครับ